ี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินผมคมสันทองสิริเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกรรมการบริหารครับขอกราบหัวใจพี่น้องงามๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องพรุ่งนี้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพี่น้องครับกำลังหลั่งไหลกันมาอย่างมากมายที่มหาดไทยที่กปปส.ได้มอบหมายให้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.ได้ดำเนินการอยู่นั้นวันนี้ก็มีพี่น้องกำลังเดินทางเข้ามาอย่างมากมายพี่น้องปรบมือให้กับมหาดไทยหน่อยได้หรือเปล่าผมว่าวันนี้หลายๆเวทีนะครับก็น่าที่จะอบอุ่นวันนี้ในส่วนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก็จะมีตัวแทนองค์กรสมาชิกซึ่งวันนี้ก็บอกตรงๆว่านัดหมายกันไว้เยอะพอสมควรแต่มาไม่ทันเพราะรถติดมากที่ติดมากก็เพราะพี่น้องมากันเยอะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็เพื่อที่จะให้การยืนยันกับพี่น้องว่าสลส.นั้นยังยืนอยู่กับประชาชนจุดยืนของเรายังคงเหมือนเดิมไม่ชนะไม่เลิกใช่หรือเปล่าพี่น้องครับในช่วงต่อไปนี้ก็อยากที่จะให้พี่น้องนะครับได้พบกับประธานสหภาพแรงงานจากการท่าเรือครับขอเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนครับผมเจรมีนุประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาแล้วครับและทำหน้าที่รองเลขาธิการปฏิบัติการของสลส.นะครับพี่น้องครับเราต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดการปฏิรูปก็ต้องมีการแก้กฎหมายมีการแก้ไขกฎหมายเราจะให้นักการเมืองที่มีประพฤติเกี่ยวกับคอร์รัปชันมาแก้กฎหมายไม่ได้ใช่ไหมครับชนชั้นใดแก้กฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการแก้กฎหมายปฏิรูปการเมืองต้องทำด้วยประชาชนครับเพราะฉะนั้นสหภาพแรงงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จะยืนเคียงข้างครับพี่น้องประชาชนครับขอขอบคุณครับต่อไปครับพบกับตัวแทนจากสหภาพแรงงานการบินไทยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนกราบคารวะด้วยหัวจิตหัวใจกับพี่น้องมวลมหาประชาชนจริงๆพวกเราชาวการบินไทยหรือรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนะครับจะไม่ทนอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมพวกเราพร้อมที่จะปฏิรูปไปกับคปปส.ใช่ไหมรัฐวิสาหกิจ49แห่งมีทรัพย์สิน6ล้านล้าน3เท่าของงบประมาณแผ่นดินถ้าปล่อยให้นักการเมืองทั่วๆในสมัยนี้ยังอยู่ได้อีกไม่นานหมดชาติแน่ครับพี่น้องรายได้ของรัฐวิสาหกิจ49แห่งนำเงินเข้าคลังปีละ 3-4 แสนล้านบาทประมาณ1ส่วน4ของงบประมาณแผ่นดินถ้าขายรัฐวิสาหกิจหมดพี่น้องตายกันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวการบินไทย 26,000 คนคิดว่าท่านคงไม่พอใจที่จะอยู่ในสภาพอย่างนี้แน่ออกมาร่วมกันในวันพรุ่งนี้เอาให้เต็มกรุงได้มหานครไปเลย ผมในฐานะ
รองประธานสหภาพการบินไทยและกรรมการบริหารสสส.ยืนยันครับถ้าไม่ปฏิรูปให้นักการเมืองชั่วๆซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วมาเอาผลประโยชน์สมบัติชาติผมมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขแน่งานนี้ต้องชนะต้องชนะต้องชนะขอบคุณครับพี่น้องเอ้ยยังไม่พอครับพบกับ TOT ครับประธานสหภาพแรงงาน TOT ครับขอคารวะมวลพี่น้องมวลมหาประชาชนนะครับที่มีจิตมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศไทยด้วยกันเราพร้อมจะสู้ในวันพรุ่งนี้ไหมครับพร้อมไหมครับเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรายอมไหมครับสู้ไม่สู้ครับมาวันนี้ก็อยากที่จะเสริมในประเด็นของรัฐวิสาหกิจนะครับว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะครับเด็จพ่อร.5สมเด็จพระปิยมหาราชท่านได้ทรงวางรากฐานของการสร้างรัฐวิสาหกิจขึ้นมานะครับมีการปฏิรูประบบราชการมีการสร้างหน่วยงานที่จะมาดูแลโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่พี่น้องภาคประชาชนในอดีตนะครับและเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคณะราษฎรก็ได้นำเอาแนวคิดที่จะเอารัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ลงทุนกับรัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนมหาศาลนะครับหลายล้านบาทมากๆครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้รัฐวิสาหกิจไม่ได้เป็นองค์กรที่จะสร้างสรรค์บริการที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องท่านทราบไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะอำนาจทุนนี่ครับอำนาจนักการเมืองชั่วๆนี่ครับที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาแสวงหาทรัพย์สมบัติที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติที่เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้เรายอมได้ไหมครับเราจะยอมให้นักการเมืองชั่วเราจะยอมให้อำนาจทุนเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเราที่เราได้สะสมที่เราได้ลงทุนมาอดีตเป็นระยะเวลานานเรายอมไหมครับไม่ยอมทำไงครับอย่าลืมนะครับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทุกวันนี้ไม่แตกต่างไปจากธุรกิจปิโตรเลียมเลยไม่ได้แตกต่างไปจากปตท.เลยทุกวันนี้ท่านซื้อน้ำมันเป็นยังไงครับราคาแพงไหมครับแพงสื่อสารโทรคมนาคมก็เช่นกันนะครับทุกวันนี้เราถูกแปรรูปแล้วทุกวันนี้เขาบริษัททุนไม่กี่บริษัทเข้ามาบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูป TOT เพื่อที่จะสร้างองค์กรนี้ให้เป็นรัฐวิสาหกิจสร้างสาธารณประโยชน์ในเรื่องของสื่อสารสื่อสารประเทศชาติให้ได้เกิดขึ้นให้ตรงได้นะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องพี่น้องครับมีเวลาไม่เยอะพบกับประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคครับเชิญครับครับก็ขอสวัสดีพี่น้องมวลมหาชนประชาชนที่รักทุกท่านครับกับผมนายธรรมรัตน์ลำขวัญประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาคจะขอร่วมต่อสู้กับมวลพี่น้องมหาชนนะครับทุกที่ทุกเวทีนะครับและพรุ่งนี้นะครับขอเชิญพนักงานสมาชิกสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาคออกมาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนทั่วประเทศครับขอบคุณครับพี่น้องครับและต่อไปคือแถลงการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.เรื่องรวมพลคนรัฐวิสาหกิจสำแดงพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.ได้ประกาศจุดยืนในการเข้าร่วมกับมวลมหาประชาชนเพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณและขับไล่รัฐบาลทรราชโกงชาติเข็นฆ่าประชาชนจนถึงขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลทรราชขาดความชอบธรรม
ในทุกประการทั้งด้านกฎหมายและพฤติกรรมดังนั้นเพื่อให้เจตนารมณ์และเป้าหมายในการต่อสู้ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเพื่อชัยชนะของพี่น้องของเราและมวลมหาประชาชนแล้วนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไม่ให้เป็นที่แสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองนักการเมืองและยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบจึงขอให้สภาพแรงงานทุกรัฐวิสาหกิจทุกแห่งและคนรัฐวิสาหกิจที่มีความรักชาติรักบ้านเมืองออกมาสำแดงพลังในการชี้ขาดในการต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อกำหนดชัยชนะในถึงที่สุดเพื่อให้เห็นถึงพลังของคนรัฐวิสาหกิจสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.จึงขอให้องค์กรสมาชิกและคนรัฐวิสาหกิจพร้อมกันที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นจุดที่สลส.ได้ถูกมอบหมายภารกิจจากกปปส.และมวลมหาประชาชนให้ดูแลกระทรวงแห่งนี้ไม่ให้รับใช้ระบอบทักษิณและรัฐบาลทรราชโดยพร้อมเพียงกันในวันเสาร์ที่29มีนาคมพ.ศ. 2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจากนั้นเคลื่อนขบวนร่วมกับกปปส.และมวลมหาประชาชนต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในพลังของพี่น้องผู้ใช้แรงงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลส.ขอบคุณมากครับพี่น้องครับแล้วพรุ่งนี้พบกันครับพี่น้องขอบคุณมากครับชัยชนะจะเป็นของประชาชนชัยชนะจะเป็นของประชาชนชัยชนะจะเป็นของประชาชน